เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่3นะคะเซตต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตจำกัดและเซตใดเป็นเซตอนันต์ข้อแรกเซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า5 2เซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า10 3เซตของ x โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า5 4 x เป็นสมาชิกของจำนวนนับโดยที่ x เนี่ยอยู่ระหว่าง0กับ1และข้อสุดท้าย x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ x อยู่ระหว่าง0กับ1โอเคค่ะข้อนี้ถามว่าอันไหนเป็นเซตจำกัดอันไหนเป็นเซตอนันต์เนาะเซตจำกัดเนี่ยกับเซตอนันต์มันต่างกันยังไงเซตจำกัดคือเซตที่เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่ามันมีสมาชิกอะไรอยู่บ้างเราสามารถกำหนดได้ว่าทางซ้ายสุดเป็นเลขอะไรและทางขวาสุดของเรามันสิ้นสุดที่เลขอะไรอย่างอันนี้เนาะแต่ว่าถ้าเซตอนันต์เนี่ยเราจะไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเช่น1 2 3ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซตอนันต์เนาะหรือเราจะมาจากทางซ้ายก็ได้จุดๆๆ0 1จบแบบนี้หรือจะจุดๆๆลบ1 0 1จุดๆๆแบบนี้ก็ถือเป็นเซตอนันต์เหมือนกันโอเคไหมคะทีนี้มาดูทีละข้อข้อที่1เขาบอกว่าเซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า5จำนวนเต็มลบที่มากกว่า5 5เนี่ยก็เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วมากกว่า5ก็ต้องเป็น6 7 8ซึ่งมันไม่เป็นลบแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้นะจะไม่มีคำตอบเนาะก็คือจะเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในเซตแบบนี้หรือที่เราเรียกว่ามันคือเซตว่างเนาะซึ่งก็ถือเป็นเซตจำกัดโอเคต่อไปข้อที่2เซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า10จำนวนเต็มที่มากกว่า10ก็ต้องเป็น11 12 13ไปเรื่อยๆจุดๆๆเห็นแล้วจุดๆๆเพราะฉะนั้นมันไปเรื่อยๆเลยกลายเป็นเซตอนันต์ต่อไปข้อที่3 x เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า5จำนวนนับคือจำนวนเต็มบวกนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวแรกของเราก็คือเลขที่1เนาะจำนวนเต็มบวก2 3แล้วก็4น้อยกว่า5แปลว่าไม่เอา5เนาะก็จะมีแค่1 2 3 4เพราะฉะนั้นเรารู้จุดเริ่มต้นรู้จุดสิ้นสุดอันนี้เลยกลายเป็นเซตจำกัดโอเคมาดูข้อถัดไปข้อที่4เขาบอกว่า x เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนนับเนาะหรืออีกชื่อก็คือจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง0กับ1มันตัวที่อยู่ระหว่าง0กับ1ได้ก็ต้องเป็นทศนิยมถูกไหมคะอย่างเช่นลบไม่ใช่ 0.1 0.4 0.5 ซึ่งมันไม่เป็นจำนวนเต็มบวกเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีสมาชิกจึงถือเป็นเซตว่างเนาะหรือเราเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ซึ่งก็คือเซตจำกัดโอเคข้อสุดท้ายแล้ว x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงจำนวนจริงคือตัว r เนาะก็คือตัวเลขทุกอย่างเลยบนโลกใบนี้เนาะที่อยู่ระหว่าง0กับ1โอ้เลขทุกตัวบนโลกใบนี้ที่อยู่ระหว่าง0กับ1เยอะไหมเยอะเราแบบไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างอย่าง 0.001 มาถึง 0.1ไปถึง 0.5 ไปถึง 0.999999999 ไม่มีที่สิ้นสุดเลย
มันมีเลขแทรกอยู่ระหว่าง0กับ1เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจึงถือเป็นเซตอนันต์เนาะไม่มีที่สิ้นสุดเลยแบบนี้โอเคค่ะทวนกันอีกทีนึงข้อนี้เขาถามหาว่าเซตอันไหนเป็นเซตจำกัดและอันไหนเป็นเซตอนันต์เนาะเราก็ต้องเอากรณีที่เขาให้เนี่ยมาคิดเนาะว่ามีสมาชิกอะไรบ้างในเซตนั้นทีนี้พอเราคิดออกมาแล้วปุ๊บข้อแรกได้เซตว่างก็ถือเป็นเซตจำกัดเนาะข้อที่2คิดออกมาจำนวนเต็มที่มากกว่า10มันมีไปเรื่อยๆเลยกลายเป็นเซตอนันต์ข้อ3จำนวนนับที่น้อยกว่า5เราก็กำหนดได้ใช่ไหมว่า1 2 3 4ปุ๊บเรารู้ขอบเขตมันเลยกลายเป็นเซตจำกัดเนาะข้อที่4เมื่อเราคิดออกมาแล้วกลายเป็นเซตว่างเนาะเลยถือเป็นเซตจำกัดและสุดท้าย x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงระหว่าง0กับ1ซึ่งมันมีหลายเลขมากๆหลายเลขจนเรานับไม่ได้เนาะเลยถือเป็นเซตอนันต์นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่